นอกจากเรื่องของการตามเส้นทางของเงินที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะครับแม้กระทั่งกรณีการจัดซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G เองคุณวิชาก็บอกด้วยนะครับว่าจะมีการไปประสานขอความร่วมมือไปยังปปช.ของจีนครับซึ่งจะมีการส่งข้อมูลให้กับทางการจีนไปบ้างแล้วในการขอข้อมูลกลับมาขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามอาจารย์วิชานะครับว่าแนวทางการทำงานของปปช.ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้จะเป็นอย่างไรอาจารย์วิชาบอกครับคือมีหลายคนพูดกันมากว่าบ้านเมืองก็ปรองดองไปแล้วทำไมปปช.ไม่ปรองดองบ้างอาจารย์วิชาเลยถามกลับว่าคนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าปปช.ปรองดองเลิกกันเถอะนั้นเนี่ยทำได้หรือคำตอบคือทำไม่ได้ครับจะไปมโนทั้งที่บอกปปช.ว่าเผาเลยพี่น้องแล้วจะมาปรองดองกันซึ่งไม่ใช่แต่ถ้าทะเลาะบอกแว้งกันแล้วจะมาปรองดองกันอันนี้ได้ครับเพราะต้องอยู่ร่วมแผ่นดินกันอยู่แล้วและขณะเดียวกันที่มีการฟ้องร้องหรือว่าร้องทุกข์กล่าวโทษกันแล้วมาบอกให้ปปช.เลิกเถอะแยกย้ายกันกลับบ้านเถอะอันนี้ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ได้ครับในเมื่อมีการโกงปรากฏขึ้นต้องว่ากันไปตามกระบวนการส่วนจะจบอย่างไรก็ไม่ได้จบที่ปปช.แน่นอนแต่ต้องไปจบที่ศาลแล้วก็สนช.ภารกิจใครมีก็ทำไปทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดฮะ